เบนเรซซิ่งโพสแล้วครั้งแรกภาพเดียวแต่สื่อความหมายดีมากได้รับอิสรภาพแล้วสำหรับเบนเรซซิ่งอดีอตสามีแทดนปภพาที่วันนี้วันที่24ตุลาคม66ช่วงเย็นหนุ่มเบนถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำเนื่องจากรับโทษจำคุกในข้อหาฟอกเงินมาแล้วกว่า3ปี4เดือน โดยมีครอบครัวอดีตภรรยาและลูกชายไปรับและกลับบ้านทานอาหารด้วยกันพร้อมหน้าล่าสุดเช้าวันนี้วันที่25ตุลาคม66หนุ่มเบนได้เคลื่อนไหวครั้งแรกโดยพายอินสตากแกรมส่วนตัวแอดเบนเรตซิงเป็นภาพอุโมงค์ทางรถไฟที่สิ้นสุดที่ทะเลพร้อมแคปชั่นระบุว่าสิ้นสุดเสียที ท่ามกลางชาวเน็ตมาคอมเมนต์แสดงความยินดีจำนวนมาก